่วิกกี้เชื่อไหมคะว่าบางทีคนเราก็อาจจะหลับฝันเห็นอดีตเห็นทุกอย่างเลยแต่ว่าทำอะไรไม่ได้จะคุยกับคนที่อยู่ตรงนั้นก็ทำไม่ได้เหมือนกันค่ะอย่าบอกนะว่าที่แกหายตัวไปเนี่ยแกนั่งยานแม่ทะลุมิติไปอดีตมาหรอก็ไม่แน่ใจอะค่ะว่าทะลุหรือเปล่าแต่รู้ว่าเป็นแบบหลับฝันเห็นแต่พอตื่นขึ้นมาก็จำอะไรไม่ได้อะค่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฝันเป็นตุเป็นตะฉันว่านะแกน่าจะอ่านนิยายมากไปหรือเปล่าอ่ะถึงได้เพ้อว่ามีเจ้าชายรออยู่อีกภพหนึ่งอะฮะเอ้ยแต่ก็ดีเหมือนกันนะถ้าคราวหน้าแกจะไปแกบอกฉันนะฉันจะได้แต่งตัวสวยๆรอแล้วก็ไปเป็นเพื่อนแกเผื่อฉันจะเจอผู้ชายดอรวยดีเหมือนคุณหลวงหรือว่าเจ้าชายที่เขาหารักแท้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก้าวไม่ได้บ้านะคะแจมะฉันไม่ได้บอกว่าแกบ้าแต่ฉันว่าแกอาจจะเบลอหรือเปล่านี่ฉันจะบอกอะไรให้นะไอ้พบหน้าพบโน้นพบไหนอะไรเนี่ยฉันว่ามันไม่มีจริงหรอกปัจจุบันมันก็คือปัจจุบันถ้าเกิดคนเรานะสามารถย้อนอดีตแล้วโดดกลับไปกลับมาได้นะฉันว่าไอ้คนที่ทำทัวร์อดีตได้นะมันจะต้องรวยกว่าคนทำทัวร์ไปดวงจันทร์อีกรู้ป่ะแกลองเล่ามาให้ฉันฟังสิว่าแกเห็นอะไรตอนที่โดนรถชนแล้วสลบไปอ่ะก็บอกว่าจำไม่ได้อ้าวมันจำได้ลางๆอ่ะมันไม่เป๊ะเหมือนตอนที่ไปอยู่ตรงนั้นตอนที่ไปเห็นนะแกแต่ที่เป๊ะแน่ๆเนี่ยก็คือว่าจำหน้าผู้ชายได้2คนใช่มั้ยฉันจำด้วยความรู้สึกว่ะจะอธิบายไงดีวะคือรู้สึกว่าจำได้รู้สึกว่ากลัวคนนี้รู้สึกว่าเกลียดคนนั้นแกไม่เข้าใจหรอกยอดเอาเออใจเย็นก่อนแล้วกันนะคือฉันว่าจักรวาลเนี่ยมันยังมีเรื่องราวที่คนเราพิสูจน์ไม่ได้อีกตั้งเยอะนี่ก็จะไม่ได้ฝันใช่ป่ะใช่ว่าแกฝันป่ะฝันพันไม่ใช่แค่พันดีกว่าฝันล้านเปอร์เซ็นต์เลยแต่ฉันว่าแกก็ควรจะลืมเรื่องนี้ไปได้แล้วเพราะว่าชาตินี้แกคงจะไม่มีวันได้เห็นผู้ชายในฝันคนนั้นอีกแล้วแหละชัวคิดว่าคดีนี้เป็นไงบ้างครับผู้กองไผ่ทางตำรวจเนี่ยมั่นใจในหลักฐานในการจับกุมพ่อค้ายาบ้ารายนี้แค่ไหนครับผมมั่นใจครับมั่นใจมากเลยครับจับกุมพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่ได้เนี่ยคดียาบ้าต้องลดลงแน่นอนครับลูกความผมได้รับประกันตัวแล้วนะครับไม่ให้สัมภาษณ์ครับไม่ให้สัมภาษณ์แต่ได้ประกันตัวแล้วนะครับเจอกันคราวหน้าฉันจะเอายาบ้ายัดปากดูสิจะรอดกันได้ยังไงช่วยไปถ่ายมันสิครับถ่ายผมทำไมเนี่ยถ่ายมันดิถ่ายแล้วล่าใช้ขบวนการมันออกมามันหลุดเป็นคนหนึ่งเด็กต้องติดยาบ้ากี่คนวะเนี่ยเอ้ยนี่มึงพอแล้วอะไรวะพอแล้วไอ้ใส่ทำไมไอ้พัดนี่มันรอดไปได้ยังไงวะฮะฉันจะไปถามนายนี่ไม่ต้องถามมึงทำไมนายเพิ่งบอกฉันคำสั่งด่วนย้ายพวกเราไปช่วยราชการหน่วยอื่นฮะย้ายนี่อินเลวเนี่ยมีอิทธิพลขนาดย้ายตำรวจได้เลยวะนี่มันกะลียุคเหรอวะเนี่ยฮะเอาว่าค้ายาบ้ามาย้ายตำรวจกลับแต่ไม่เป็นขาวเอาสีมาป้ายคนนี้เป็นคนเลวสังคมมันอยู่ได้ยังไงวะถ้าความมีธรรมมันเอียงพวกมากลากไปขนาดนี้พอได้แล้วหยุดได้แล้วไอ้ภัยอย่าหาเรื่องใส่ตัวอีกเรายังต้องทำงานเหรองานทำอะไรทำไปทำไมวะแกกับฉันเนี่ยไม่มีที่จะให้รักษาความยุติธรรมอยู่แล้วเว้ยคำสั่งล่ามาโดนสุดเลยครับหัวหน้าทีมสอบสวนของเรากำลังจะมาประชุมด้วยฮะใครใครจะมาทำไมไม่เห็นมีใครรายงานซะเลยอ่ะอุ๊ยเขาคงลืมไปมั้งคะว่าใจวิกกี้ของเราเนี่ยเป็นผีบ้านผีเรือนประจำสำนักงานสืบอะค่ะจริงด้วยนะสิริธรทำไมฉันไม่บีบคอเธอฮะเนี่ยฮะเอ้ยเขาถูกส่งมาควบคุมงานรออีกทีค่ะถูกส่งหรือว่าถูกเด้งมาอันนี้ก็ไม่คอนเฟิร์มค่ะเขา
เห็นสำนักงานสืบเราเป็นอะไรเนี่ยฮะเออที่นี่เนี่ยมันรวมแต่คนฉลาดฉลาดมีแต่คนอัจฉริยะอยู่ไม่ใช่ถังขยะหรือว่าไม่ใช่ส้วมกทมนะที่เอ๋อาจจะเอาของเสียที่มันกลิ่นเหม็นเน่าโชยมาตั้งแต่ปากประตูประโยชน์ร้อยตำรวจเอกพัทยาครับแต่บางครั้งโชคชะตาก็นำพาสิ่งดีๆกลิ่นหอมเย้ายวนใจมามอบให้เช่นกันสำนักงานตำรวจส่งผมมาช่วยคดีสสพี่มุกครับดิฉันอรนุชค่ะผู้กองเรียกใช้งานง่ายบริการฉับไว24ชั่วโมงค่ะ ดิฉันสิริธรค่ะดนายครับวิวัฒน์ครับฝ่ายข้อมูลเรียกวิวเฉยๆก็ได้ครับยินดีที่รู้จักทุกคนนะครับคาทารัตค่ะยินดีต้อนรับนะคะจริงๆที่นี่พวกเราทำงานกันเข้มข้นมากเลยนะคะโอ๊ยตื่นเต้นจังเลยค่ะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆถ้าเกิดว่าผู้กองพัดอยากทราบเรื่องอะไรถามวิกกี้ได้ทุกเรื่องเลยนะคะถ้าเกิดว่าวิกกี้ไม่รู้วิกกี้ก็จะพยายามหาคำตอบมาให้ค่ะขอบคุณมากนะครับเห็นหน้าเจวิกกี้ไหมสายตานี่หวานหยดโอ๊ยก็เล่นโหนคานก้ามแข็งโอ้สักขนาดนั้นน่ะจะไม่ให้ออกตัวแรงได้ไงล่ะจ๊ะไม่รู้หรือไงสมัยเนี้ยผู้ชายเขาเลือกกินสไตล์เหนียวจนคางยายเขาก็ไม่กินมันไม่แซ่บไม่ไหวละใจอย่างนั้นนะงานตอบคำถามนี้ไม่ต้องรีบจ้ะเก็บนอกันให้เรียบร้อยก่อนดีไหมไม่ต้องกลัวหรอกนะถ้าถึงยังไงฉันก็ไม่ลงสนามแข่งกับพวกเธออยู่แล้วมันคนละระดับกันนะจ๊ะไอ้พวกใส่ๆแอบๆอย่างเงี้ยนะเขาเอาไว้เคี้ยวเล่นแก้เวลาเท่านั้นแหละเอ้ยมีงานต่อนี่แต่งหน้ามากไปนะฉันแต่งหน้าแค่ไหนรู้ไหมทาปากแดงสินะจำไว้นี่ยายกล้าวฉันมีเรื่องให้ช่วยด่วนด่วนที่สุดในชีวิตแกเลยนะวิกกี้เขาจัดห้องนี้เตรียมเอาไว้ให้ผู้กองพัดนะคะขอบคุณมากนะครับอรนุชสิริธรจ้านี่เตรียมประชุมเสร็จแล้วก็ควรจะรู้หน้าที่นะจ๊ะว่าระดับหัวหน้าเขาจะคุยกันนะจ๊ะผู้กองคะโต๊ะผู้กองยังดูโล่งๆอยู่เลยนะคะเดี๋ยววิกกี้จะจัดกรอบรูปมาวางให้ดีไหมคะเผื่อผู้กองจะได้ใส่รูปครอบครัวนะคะผมยังไม่ได้แต่งงานโสดครับวิกกี้ไม่ได้จะซักเรื่องส่วนตัวนะคะโอเคค่ะถ้างั้นเราไปประชุมกันดีกว่าค่ะครับกองพัดเหม็นหลอกไหนเลยคือจะบอกว่าพี่หลอกว่ะว่างั้นอ๋อแน่นอนโอ้ฉันว่าหลอกคนละแนวว่ะเจ
๊นะเจ๊ปาดหน้าแขกตลอดไหนไม่วิ่งลงสนามแล้วที่ทอดสะพานสร้างมอเตอร์เวย์ให้ผู้กองพัดเมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรเออนั่นสีอะไรเฮ้ยนี่ไม่ขอเบอร์เลยนะเนี่ยลมเสียมีอะไรไม่เข้าใจหรือเปล่าคะไม่มีครับพอดีว่ามีผลการสอบอีกแฟ้มนึงอยากจะให้อ่านก่อนที่จะเข้าห้องประชุมนะคะครับนี่เน้นตรงนี้เป็นพิเศษหน่อยนะคะได้ครับค่ะพี่วิกกี้จะให้อากาเอารองเท้าแอโรบิกขึ้นไปให้เลยหรือเปล่าคะจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก้าวรอข้างล่างเลยก็ได้จ้าจ้ารอตรงนั้นแหละนะเดี๋ยวพี่จะให้คนลงไปเอาให้กันละกันนะจ้าครับผู้กองจ้าบ๊ายบายจ้าขอบใจนะวิวจ้าครับเดี๋ยววิวช่วยลงไปเอาของข้างล่างให้พี่หน่อยนะครับผมนี่กาแฟครับชงมาให้ผู้กองกับคุณวิกกี้เลยนะครับขอบใจมากจ้ะแต่ว่ารบกวนลงไปนิดนึงนะพอดีว่าน้องสาวพี่รออยู่ได้ครับครับจ้ะขอบใจมากเลย นี่มีอะไรเรียกใช้ได้ตลอดเลยนะคะวิวก็เป็นคนหัวอ่อนค่ะว่าง่ายแล้วก็ใช้คล่องน่ารักมากเลยค่ะครับเผอิญว่าเมื่อเช้านี่มัวแต่ยุ่งเรื่องคดีนะคะก็เลยลืมรองเท้ากีฬาเอาไว้ที่บ้านชอบออกกำลังกายนะคะไม่ทราบว่าผู้กองพัดมีฟิตเนสที่ไหนที่ออกประจำหรือเปล่าคะเดี๋ยววิกกี้แนะนำให้ได้นะคะหนีได้หนีไปรู้หนีตากันมาแต่ชาติปังไหนดูดิชาตินี้จะหนีพ้นอีกคนต่อให้ฉันต้องสูญ